เช่นนั้นเขาเข้มงวดกว่าสหรัฐเอาแล้วประโยชน์จากการเข้มงวดตรงนี้ได้อะไรคะก็ปริมาณสำรองน้อยลงไงครับแล้วถ้าปริมาณสำรองน้อยลงมันจะเกิดอะไรขึ้นอ้าวก็ดีสำหรับผู้ขุดเจาะว่าก็สัมปทานมันมีแค่นี้คุณจะมาเอามากมายรัฐจะมาเอามากมายได้อย่างไรง่ายๆผมสรุปให้ง่ายกว่านี้นิดนึงว่าสมมติสำรองตรงนี้ขุดได้30ปีแต่เขาทำสัญญาขายแค่8ปีเขาบอกมี8ปีนะไม่ได้มี30ก็เขียนอยู่แล้วอยู่ในนั้นอยู่แล้วว่าจะนับเฉพาะที่ทำสัญญาขายแล้วแล้วอย่างนี้จะนับเป็นปริมาณสำรองตามมาตรฐานสากลได้ไหมมันก็ไม่ได้ดังนั้นวันนี้แผนพับของกระทรวงออกมาว่าน้ำมันจะหมดใน8ปีผมถามหน่อยมันบนความหมายอะไรในเมื่อปตท.กำหนดความหมายไว้แบบหนึ่งนะครับว่าเอาเฉพาะที่ทำสัญญาขายแล้วเท่านั้นเนี่ยเจอเท่าไหร่ก็ไม่นับรวมนะนับเฉพาะทำสัญญาขายอ้าวปตท.สผ.ทำสัญญาขายกับปตท.เนี่ยถ้าเขาทำสั้นกว่าปริมาณน้ำมันที่มีเนี่ยเข้าใจแล้วทีนี้ดิฉันรู้คำตอบแล้วว่าทำไมอีก8ปีน้ำมันจะหมดพลังงานจะหมดชัดเจนไหมครับชัดเจนแต่ที่นี่แต่ไม่กลัวแล้วค่ะถ้าบอกว่า8ปีอย่างนั้นดิฉันก็ไม่กลัวแล้วก็ผมอย่างนี้นะครับการรายงานต่อผู้ถือหุ้นในแบบ56/1รายงานเท็จไม่ได้เขาเขียนชัดเจนดังนั้นสิ่งที่ผมกำลังพูดผมไม่ได้อ้างเอาตามอำเภอใจแต่ผมเอาเอกสารของปตท.เองนะครับดังนั้นอันนี้ต้องสิ้นสุดว่าความหมายมันไม่ได้ตรงกับสากลแล้วนะเพราะว่าเขาเขียนเองว่าเขาเข้มงวดกว่าสากลแต่ผมก็อยากย้อนถามกระทรวงว่าที่สัมปทานน้ำมันเวลาให้ไปไม่ทำตามมาตรฐานสากลแต่เวลาสำรองนับยิ่งกว่ามาตรฐานสากลเข้มงวดไปกว่าอีกคุณกรณ์จะบอก2มาตรฐานเหรอคะก็เวลาให้สัมปทานเนี่ยทำไมให้กันแบบโดยที่มันผมต้องบอกว่าวันนี้มันมีสิ่งที่เรียกว่ากฎบัตรการบริหารจัดการทรัพยากรปิโตรเลียมทุกอย่างที่ทำไปตามพรบ2532เนี่ยนะครับเรียกว่าสัมปทานไทยแลนด์3เนี่ยมันขัดกฎบัตรหมดเลยของมาตรฐานสากลเกือบจะทุกข้อคือผมไม่ได้โทษปี2532หรือผมไม่ได้โทษพรบ2514เพราะสมัยนั้นเรามีความรู้ยังไม่เยอะแล้วมันก็เก่ามากแล้วแต่วันนี้ทำไมกระทรวงไม่คิดจะแก้ไขวันนี้จะสายไปไหมคะคือก่อนหน้านี้ก็มีการแก้อย่างเช่นพรบปิโตรเลียมผ่านมาแล้ว5รอบ6ครับหกเลยรอบครับ6รอบแล้วแต่เป็นการแก้ไขที่ผมผิดหวังแทบทุกครั้งคือขณะที่ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นถูกไหมครับจากน้ำมันไม่กี่เหรียญต่อบาร์เรลกลายเป็น100เหรียญเนี่ยนะครับตั้งแต่พรบ14แล้วกันน้ำมันไม่กี่เหรียญแล้วก็พรบ2532น้ำมัน18เหรียญต่อบาร์เรลสุดท้ายก็มาเป็น100เหรียญนะครับการแก้พรบมีตลอดนะครับแต่ส่วนที่เกี่ยวกับผลประโยชน์คืนพ.ศ. 2514กับ2532ต้องบอกตั้งแต่แก้มาตลอดผมว่าแก้แล้วแย่ลงโดยภาพรวมแสดงว่าตอนนี้คือถ้าเราฟังอย่างที่คุณกรพูดมี2จุดด้วยกันก็คือ1เรามีปัญหาเรื่องว่าเราไม่สามารถยืนยันได้ว่าเรามีทรัพยากรมากน้อยขนาดไหนเราไม่สำรวจปริมาณสำรองก็ไม่ยอมสำรวจก่อนให้สัมปทานสองก็คือเราใช้เกณฑ์การวัดที่แตกต่างจากสากลแล้วก็มาบอกในประเทศว่าน้ำมันเรามีน้อยพลังงานปิโตรเลียมเรามีน้อยอันนั้นตามของปตท.นะที่อยู่ในงบปตท.รายงานแต่เราก็ต้องเห็นใจปตท.นะดิฉันเคยอ่านข้อมูลนะคะเขาบอกว่าคุณภาพน้ำมันที่เราผลิตที่เราเอาขึ้นมาได้เนี่ยมันไม่ใช่คุณภาพน้ำมันที่เราใช้กันโดยณขณะนี้ใช่ไหมครับเพราะคุณภาพที่เราใช้ในขณะนี้เนี่ยมันเป็นมาตรฐานเดียวกับฝั่งยุโรปเขาน้ำมันเราเหมือนกับต้องผ่านกระบวนการอีกเยอะต้นทุนอีกเยอะทราบไหมครับว่าน้ำมันในอ่าวไทยเป็นน้ำมันที่แพงที่สุดในโลกรู้ได้ยังไงใครยืนยันสถาบันปิโตรเลียมออสเตรเลียนะครับจริงๆผมมีภาพก็คือว่าน้ำมันในบ่อที่อยู่ชายแดนเราเนี่ยที่เป็นบ่อขนาดใหญ่ระหว่างไทยแดนไทยกับมาเลเซียเนี่ยนะครับฝั่งมาเลเซียเขาเรียกว่าน้ำมันทาปีสมาเลเซียทาปีสมาเลเซียอยู่ตรงไหนก็คือนอกฝั่งตรังกานูออกไป200กิโลเมตรในอ่าวไทยมันก็คือบ่อเดียวกับเราที่ตรงชายแดนนั่นแหละน้ำมันแหล่งนี้เนี่ยเป็นน้ำมันที่แพงกว่าน้ำมันที่เบลนทะเลเหนือไปประมาณ7เหรียญต่อบาร์เรลทีนี้การจ่ายแพงขึ้น7เหรียญต่อบาร์เรลเนี่ยเขาไม่ได้จ่ายไปเปล่าๆมันต้องจ่ายเพื่อคุณภาพดังนั้นการอ้างว่าน้ำมันคุณภาพน้ำมันไทยคุณภาพห่วยเนี่ยหรือไม่ดีเนี่ยไม่ใช่มาตรฐานที่คนไทยใช้กันในขณะนี้แสดงว่าคนไทยไม่ใช้มาตรฐานโลกหรือครับเพราะว่าน้ำมันที่ได้เนี่ยมันส่งไปอเมริกานะครับแล้วที่ทางกระทรวงเขาบอกว่าเราใช้มาตรฐานยูโรเดี๋ยวอันยูโรโฟนี่นะยูโรโฟนี่คือน้ำมันหน้าปั๊มแล้วเรากำลังพูดส่วนของน้ำมันดิบก่อนนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราขอ
จำกัดไว้ที่น้ำมันดิบกับสัมปทานก่อนวันนี้ก็ต้องบอกว่าน้ำมันในอ่าวไทยนะครับเป็นน้ำมันคุณภาพดีราคาแพงแต่มันไปอเมริกาก็ลงกันเราไม่มีคุณภาพหรือเปล่าเพราะบางทีมันก็มีประเด็นนี้ขึ้นมาด้วยใช่ไหมครับก็ลงกันไม่ได้เราต้องส่งออก1ไปอเมริกา2ไปจีนนะครับ3ไปสิงคโปร์ไปแล้วก็ไปเกาหลีใต้นะครับไปหลักๆเนี่ยไป4ประเทศนี้คำถามของผมเคยถามว่าเอ๊ะทำไมน้ำมันเราไม่ใช้เองเพราะมันไม่กลั่นเองผมไปดูกฎหมายอินโดนีเซียค่ะกฎหมายอินโดนีเซียเรื่องปิโตรเลียมดีมากนะครับดีกว่าเราเยอะต้องบอกอย่างนี้เดียวเป็นเรื่องน่าตกใจนะดีประเด็นไหนคะทีละประเด็นนี้ก่อนเลยอินโดนีเซียบอกเลยว่าใครจะมาขุดเจาะต้องเอาน้ำมันขายในประเทศก่อนนะให้เพียงพอก่อนให้ใช้ในประเทศให้พอก่อนถ้าไม่พอก็ไม่ได้ห้ามส่งออกค่ะประเด็นที่สองคือใช้ในประเทศก่อนค่ะทีนี้เอาประเด็นนี้ก่อนนะเดี๋ยวคาบแล้วก็จะสับสนได้ก็ต้องบอกว่าน้ำมันเขาเป็นคุณภาพเดียวกับเราอินโดนีเซียกันได้แต่ไทยกันไม่ได้แปลว่าอะไรครับแปลว่านโยบายพลังงานไม่ได้ถูกกำหนดโดยรัฐอินโดนีเซียเนี่ยเขาเขียนกฎหมายเขาไม่ได้สนใจนะโรงกลั่นเขากันได้หรือเปล่าเขาสนใจว่าน้ำมันที่เขามีเขาต้องใช้เองก่อนเขาจะได้ไม่ต้องนำเข้าเยอะถูกไหมแต่ของเราเนี่ยกฎหมายของเราว่าไงรู้ไหมครับน้ำมันที่กันได้น้ำมันที่ขุดได้ในประเทศไทยก็ส่งออกได้เลยพอไม่พอไม่เกี่ยวของอินโดนีเซียเนี่ยต้องเอาให้ตลาดเขาพอก่อนอินโดนีเซียสภาพคล้ายไทยก็คือมีแต่ไม่พอมีแต่ไม่พอไทยก็อยู่ในสภาพคล้ายๆกันแต่ของเราไม่พอแล้วยังส่งออกเนี่ยมันแปลว่าอะไรเข้าใจนี่คือประเด็นที่หนึ่งที่อินโดนีเซียดีกว่าเราครับนิดหนึ่งแต่อยากให้คิดตามเรื่องนี้นิดหนึ่งว่าการที่เรามีไม่พอแล้วส่งออกไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตามการส่งออกได้ค่าหัวคิวไหมครับคนส่งออกได้ค่าหัวคิวไหมครับต้องได้ถูกไหมพ่อค้าก็ต้องได้และการนําเข้ามาทดแทนที่ส่งออกไปล่ะได้หัวคิวไหมครับคือมีคนได้ประโยชน์จากการแน่นอนเช่นนี้ถ้าเรามีเองเราใช้เองแล้วคนกลางจะเอาอะไรจะไม่ต้องเสียถูกต้องเพราะฉะนั้นส่งออกก็ได้หัวคิวนําเข้าก็ได้หัวคิวค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆเรื่องกลั่นได้ไม่ได้เป็นเรื่องนโยบายของรัฐแต่วันนี้เรากําลังให้เอกชนมากําหนดนโยบายนะครับคุณกรจะบอกว่าค่าหัวคิวนี่เป็นส่วนหนึ่งของน้ำมันแพงเป็นเดี๋ยวก่อนต้องบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เรามีรายได้ปิโตรเลียมเนี่ยคือเหมือนกับว่าขุดในประเทศไทยค่ะสัมปทานก็ราคาถูกคนไทยก็ไม่ได้ใช้อีกแล้วจะขุดทำไมครับค่ะอันเนี้ยมันเป็นพื้นฐานก่อนเลยนะว่าขุดปิโตรเลียมเมืองไทยทรัพยากรหายไปสัมปทานราคาถูกคนไทยใช้น้ำมันแพงซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดต่อนะว่ามันแพงด้วยเหตุใดข้ามไปหลายประเด็นประเด็นตรงนี้ขออนุญาตถามนะคะทางกระทรวงก็เคยตอบคำถามไหมคะว่าทำไมเราจึงต้องขุดไปทำไมเราถึงไม่เลือกที่จะเอามาใช้ในประเทศอย่างนี้เคยถามคำตอบเลยคำตอบที่หนึ่งมีคำตอบสามคำตอบด้วยกันคำตอบที่หนึ่งน้ำมันเราไม่ดีน้ำมันเราไม่ดีต้องส่งออกนะค่ะผมก็บอกท่านครับมันส่งไปอเมริกาดังนั้นน้ำมันไม่ดีไปอเมริกาไม่ได้หรอกน้ำอเมริกาเนี่ยมาตรฐานสิ่งแวดล้อมเขาสูงมากนะบอกน้ำมันเราไม่ดีผมว่าเป็นไปไม่ได้เพราะอเมริกานำเข้าเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็เพิ่มขึ้นทุกปีไม่ใช่เฉพาะบางแหล่งนี่ละเพราะเห็นว่าคุณสมบัติแต่ละแหล่งเนี่ยจะไม่เหมือนกันถูกต้องแต่ต้องเข้าใจก่อนน้ำมันในทะเลส่วนใหญ่ก็คุณสมบัติใกล้เคียงกันนะจีโอโลจีธรณีวิทยาใกล้เคียงกันน้ำมันบนบกอาจจะเป็นอีกอย่างนึงก็ต้องบอกว่าดังนั้นเนี่ยอเมริกานำเข้าก็คงจะตอบไม่ได้แล้วเอาเฉพาะส่วนที่ส่งออกก่อนนะจะบอกว่ามันไม่ดีไม่ได้อ่ะคำตอบที่สองสวนกลับมาทันทีน้ำมันนี้ดีเกินไปผมแน่ๆดีไม่พอหรือดีเกินไปคะดีเกินไปฮะข้อหนึ่งกับข้อสองไม่สามารถคีกันนะครับก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเหตุผลที่ว่าดีเกินไปเขาขยายความต่อว่ายังไงคะดีเกินไปผมก็บอกว่าดีเกินไปแล้วคนไทยไม่ได้ใช้หรือครับไม่มีสิทธิ์ที่คนไทยจะได้ใช้หรือครับคำตอบที่3จริงตามมาว่าน้ำมันเมืองไทยไม่เหมาะสมกับโรงกลั่นไทยแล้วทำไมเราไม่ทำโรงกลั่นให้มันเหมาะสมกับน้ำมันเราคะนั่นเป็นคำถามของผมเหมือนกันคำตอบมีไหมหรือว่าไม่มีผมได้บอกทางกระทรวงว่านโยบายพลังงานวันนี้สิ่งที่ท่านตอบมาทั้งหมดถูกเขียนโดยเอกชนทั้งสิ้นนโยบายพลังงานของชาติต้องเขียนบนผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนนั่นคือหน้าที่ของรัฐที่ดีแต่วันนี้นโยบายพลังงานถูกเขียนโดยเอกชนเพราะเอกชนบอกกลั่นไม่ได้ฉันจะไม่กลั่นแต่อินโดกลั่นได้แต่อเมริกากลั่นน้ำมันเราได้จีนกลั่นได้
เกาหลีใต้กันได้สิงคโปร์กันได้นะเพราะมันส่งไปประเทศพวกนี้เขาไม่มีเหตุผลอื่นๆประกอบเลยครับว่าทำไมโรงกลั่นไทยจึงกลั่นไม่ได้เขามีครับเขาก็ตอบต่อมาเพราะเราถามเขาลึกเขาก็ตอบลึกขึ้นเขาบอกว่ามีสารปรอทเยอะจริงไหมครับจริงงั้นเขาก็ถูกสิครับจริงแต่สารปรอทมันมีอยู่ทั้งโลกครับในที่อินโดนีเซียก็มีเยอะมากต้องบอกว่าอันนี้ผมได้พบข้อมูลของ Stat Oil ผมก็พยายามสร้างความเป็นธรรมให้เขานะครับว่าไอ้มีเนี่ยใช่ไหมเหตุผลเนี่ยมันใช่หรือเปล่าเพราะเราก็ควรทำอะไรด้วยความเป็นธรรมก็ไปหาเอกสารของ Stat Oil มาเจอ Stat Oil ก็ทำวิจัยเรื่องนี้ Stat Oil ก็บอกว่าการพบปรอทมีอยู่ด้วยกันมีกันทั้งโลกแหละจะมากจะน้อยแตกต่างกันที่ที่มีมากก็คือมีในอินโดนีเซียมากเยอรมันเท็กซัสก็มากนะครับหลายๆประเทศก็มากรอบๆนี้ก็มีกันหมดใกล้ๆเราเนี่ยมีกันหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ดีๆเทวดาเสกมาว่าให้ประเทศเนี้ยประเทศไทยต้องน้ำมันมีปลอดอยู่ประเทศเดียวเนี่ยถามคุณกรณ์โรงกลั่นนี่แพงไหมทำโรงกลั่นนี่แพงขนาดไหนต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าผมเนี่ยเป็นคนเจอปลอดแรกๆเลยนะเมื่อ20ปีก่อนเมื่อประมาณปี31ค่ะผมเป็นวิศวกรแต่ไม่ใช่ของปตท.คือไปที่โรงแยกก๊าซที่ปตท.โรงที่1แล้วก็พบว่ามีปลอดเยอะนะครับแล้วก็หน้าที่ของผมคือเก็บตัวอย่างก๊าซธรรมชาติของปตท.ส่งไปตรวจที่มาเลเซียเพราะวันนั้นเทคโนโลยีของปตท.ยังมีไม่พอก็ต้องให้มาเลเซียตรวจให้ผมก็เป็นคนไปนั่นแหละต้องบอกว่ามีปรอทเป็นเรื่องก็เจอจริงๆแต่การแก้ไขก็คือติดตัวกำจัดปรอทก็จบมีวิธีแก้ได้ก็ทั้งโลกมันมีปรอทนะครับแต่มันมีมากน้อยแตกต่างกันไงเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีการกำจัดปรอทเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่มันมีแต่ท่านจะทำหรือไม่ทำต่างหากมีเหตุผลมากกว่านั้นหรือเปล่าคะไม่ใช่แค่ปรอดหรือเปล่าคะมันอาจจะมีรายละเอียดที่เยอะกว่านั้นหรือเปล่าคือปรอดหลักๆคือปรอดเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องปรอดเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่กำจัดได้และมีอยู่ในการทั่วโลกและอย่าลืมว่าจีนกลั่นน้ำมันเราสิงคโปร์กลั่นน้ำมันเราเกาหลีใต้กลั่นน้ำมันเราอเมริกากลั่นน้ำมันเราเพราะน้ำมันดิบเราส่งไปประเทศพวกนี้แล้วทำไมเขาไม่มีปัญหานะครับวันนี้เนี่ยมันอยู่ที่เราจะทำหรือไม่ทำต่างหากนะครับแล้วก็อธิบดีก็มีดำริว่าจะบังคับให้โรงกลั่นในการน้ำมันในประเทศให้ได้ทั้งหมดอ้าวจริงๆมันก็ทำได้นี่นะครับเพราะฉะนั้นถามว่าจะทำหรือไม่ทำต่างหากนั่นคือประเด็นนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเมื่อมันมีข้อมูลมายันมากขึ้นเนี่ยมันก็ชี้ให้เห็นว่าเราเนี่ยนโยบายพลังงานของเราคงไม่ได้เขียนโดยเอาประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งแล้วล่ะผมน่าเป็นห่วงนะน่าจะเป็นประโยชน์ของธุรกิจพลังงานมากกว่ากำลังคิดอยู่ว่าปกตินะคะค่าน้ำมันนี้คุณพริมมันไม่ได้มาจากเรื่องของน้ำมันดิบอย่างเดียวถูกไหมค่ะค่าน้ำมันมันมาจาก3ส่วนใช่ไหมคุณพริมนี่นักข่าวสายพลังงานมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างมาไปกำหนดเป็นค่าน้ำมันให้เราใช้ทุกวันนี้อันนั้นจะเป็นปลายทางนะคะที่จะมีทั้งภาษีมูลค่าเพิ่มใช่ไหมคะมีกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงกองทุนอนุรักษ์พลังงานภาษีเทศบาลอิจิปาถะค่ะที่จะมารวมกันแล้วก็กลายมาเป็นราคาน้ำมันขายปลีกตอนท้ายสุดมันเป็นเหตุผลที่เขามักจะเอามาใช้อธิบายเรื่องน้ำมันแพงนะยังไงครับว่ามันก็มีเรื่องของการเก็บเงินเข้ากองทุนต่างๆด้วยผมอธิบายอย่างนี้นะครับเรื่องพลังงานเนี่ยมันแบ่งกันเป็น3ท่อน3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกก็คือสัมปทานปิโตรเลียมที่มีปัญหาที่เราคุยกันมาระยะหนึ่งแล้วเนี่ยท่อนที่2คือโรงกลั่นที่ท่านบอกไปเมื่อสักครู่นี้ท่อนที่2คือโรงกลั่นว่ากลั่นได้กลั่นไม่ได้นะครับท่อนแล้วก็กลั่นแล้วค่าการกลั่นแพงเกินไปหรือเปล่านะครับมันมีประเด็นนี้ด้วยแล้วก็สุดท้ายก็คือปั๊มนะครับซึ่งจะมีเรื่องภาษีเรื่องกองทุนเรื่องอะไรก็ว่ากันไปวันนี้เรามาคุยเรื่องประเด็นที่1ให้ชัดๆก่อนว่า1เรามีปิโตรเลียมจริงๆนะค่ะ2ประเด็นที่ผมอยากเน้นย้ำไม่ได้พูดว่ามีแล้วจะให้ใช้เปลืองแต่มีแล้วทำไมได้สัมปทานที่ไม่เป็นธรรมคือต่ำที่สุดในอาเซียนช่วยบอกหน่อยอีกอย่างนึงที่ผมอยากจะเน้นย้ำเรื่องสัมปทานไทยค่ะสัมปทานไทยเราไม่ได้ประมูลกันที่ใครให้เงินรัดเยอะหรือน้อยแล้วได้สัมปทานนะครับแล้วก็ประมูลด้วยวิธีไหนสมมติรายนี้บอกจ่าย 1,000 ล้านรายนี้จ่าย 2,000ไม่ใช่นะครับถ้าประมูลด้วยการเขียนโครงการใครเขียนดีคนนั้นได้และทุกคนจ่ายเท่ากันอ้าวทำไมไปลิมิตรายได้กันอย่างนั้นล่ะคะไปกำหนดรายได้กันอย่างนั้นล่ะก็นี่แหละครับคือสิ่งที่ผมบอกทำไมไม่แก้ไขทำไมไม่ประมูลให้เหมือนอย่างอื่นว่าหลายประเทศเนี่ยก็บอกว่าเออใครจ่ายรัฐเยอะเช่นคนนี้จ่าย70จ่าย75จ่าย80ก็แล้วแต่เหมือนกับรัฐทำกับภาคเอกชนเวลาประมูลงานใช่ไหมฮะอีออปชันก็คือใครที่คิดเงินหลวงต่ำที่สุดก็ได้งานนั้นไปครับแต่นี่ก็คือเข้ารัฐก็ต้องใครให้เงินรัฐมากที่สุดก็ได้ไปอันนี้ไม่ใช่ครับ